การมอบรางวัลผลการประกวดที่สถาบันชุมชนนี้เองจังหวัดสงขลาครับประจำปี2558ประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศกิจกรรมที่สองการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสงขลาเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับค่ายอำเภอและตำบลตำบลปอสมาอำเภอเทพาทางวันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไซตำบลทุ่งมิ่งอำเภอนาหม่อมขอขอบคุณครับ